ภาษาพูดมีการอะไรฮะอ้างถึงตัวผู้พูดได้มากกว่าภาษาเขียนนะใช้คำซ้ำๆในภาษาเขียนเอาในภาษาพูดได้หรือหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำๆภาษาพูดนี่พลิ้วมากยังกับผีเสื้อถลาลมรู้จักผีเสื้อไหมคือผีที่มันใส่เสื้อเขาเรียกว่าผีเสื้อองงอีกขอให้นักเรียนอธิบายคำว่าผีเสื้อยังบอกอ๋อผีเสื้อคือผีที่ใส่เสื้อพิลึกคนทีนี้มันสำคัญนะสไลด์ต่อไปจะบอกสำคัญยังไงการพูดเนี่ยภาษาพูดนี่นะครับต้องใช้ความระมัดระวังทำไมจึงต้องระมัดระวังถามว่าทำไมต้องระมัดระวังภาษาพูดบางทีมันพูดออกมาเร็วเราไม่มีโอกาสกลั่นกรองไม่เหมือนภาษาเขียนเราต้องกลั่นกรองมันต้องระมัดระวังเขาจึงบอกว่าคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนคิดเธอจะพูดอะไรเธอคิดก่อนแต่ไม่ใช่ว่าคิด1ปีแล้วค่อยมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดสักคำคิดหมายความว่าระมัดระวังแต่ไม่ใช่ว่าพูดออกไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังไม่ได้นะฮะอันนี้อันตรายภาษาพูดใช้คำแสดงความรู้สึกส่วนตัวของผู้พูดได้มากกว่าแต่ไล่ต่อไปบอกเช่นผมมีความรู้สึกว่าแต่รู้สึกว่ามันเป็นคำฟุ่มเฟือยนะวิตายพอได้พบท่านแล้วผมมีความรู้สึกว่าคนฟังก็ถีบว่ามึงรู้สึกอะไรวะรู้สึกปวดท้องไงครับผมบอกว่าโดนถีบก็หน้าท้องผมว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่ปฏิเสธความจริงข้อนี้ตามความคิดเห็นของผมดูเหมือนว่าเขาเรียกว่าพูดเยอะๆครับแต่ว่าบางโอกาสก็สมควรบางโอกาสก็สมควรการปฏิเสธเนี่ยคุณครับไปทานข้าวด้วยกันไหมครับเราบอกแม่ละครับบางทีเขาก็ไม่ชอบคุณครับไปทานข้าวด้วยกันไหมครับขอบคุณมากครับผมคิดว่าโอกาสหน้าคงจะได้รับความกรุณาจากท่านเป็นอย่างมากโอกาสนี้ผมกราบขอบพระคุณท่านมากคนฟังมันพูดอะไรของมันว่ามันจะไปหรือไม่ไปวันนี้แต่ว่าไอ้นี้เหมาะสมกว่าบางครั้งคุณไปทานข้าวด้วยกันไหมขอบคุณครับผมคิดว่าโอกาสหน้าท่านคงให้กรุณาผมมากส่วนโอกาสนี้ผมขอกราบขอบพระคุณท่านมากครับไอ้ตูดหมึกมึงจะไปหรือไม่ไปวะเนี่ยแต่ว่าเราก็จะไปขอท่านครับผมแค่ตูดซีดครับจะไปพูดเล่นอย่างนั้นเอาจริงๆอันนี้คือบางครั้งมันก็จำเป็นคือปฏิเสธโดยคนฟังก็ไม่รู้เรื่องและเราก็ยังงงสุดท้ายก็เลยไม่ไปแต่ว่าสำคัญนะใช้ได้ผลนะเชื่อไหมแต่บอกว่ากูไม่แดกของมึงเสร็จเลยประธานข้าวด้วยกันเนาะผมไม่แดกของพี่โอ้โหสะใจมากนะผมไม่แดกของพี่เนี่ยใช่ไหมนักเลงถุงใจสะใจแหมแต่ว่าเป็นไงน่าเกลียดใช่เปล่าน้องประธานข้าวด้วยกันขอบคุณครับไอ้ที่ขอบคุณจะไปเรื่อยไปอ๋อคือมีภารกิจครับมันต้องมีอันที่สองมาอย่าไปปฏิเสธซะทีเดียวนั้นสังคมไทยฝรั่งก็เหมือนกันฝรั่งมันปฏิเสธกันอยู่3ชั่วโมงอ่ะมันค่อยตกลงกันได้เพราะมันลึกซึ้งมากแล้วเธอลองมาคิดดูเทวดาจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการปฏิเสธภาษาพูดมีความถูกต้องแม่นยำชัดเจนน้อยกว่าภาษาเขียนบางทีเชื่อไม่ได้เลยอ๋อเหลือ1ชั่วโมงบางทีเราก็ตีความหมายบางทีเราก็นึกว่ามันจะเอาสากกระเบือมาตีเรามันเหมือนสากกระเบือซวยแล้วไหมล่ะต่อไปมันตีแน่
เช่นจังหวัดนี้มีประชาชนทั้งหมดประมาณ 800,000 กว่าคนนะภาษาพูดมีความถูกต้องแม่นยำชัดเจนน้อยกว่าภาษาเขียนโดยเฉพาะเรื่องจำนวนตัวนี้จังหวัดนี้มีประชาชนประมาณ 800,000 กว่าคนมันยังไงวะมันไม่ได้เลยอะไรของพ่อมึงวะเนี่ย 800,000 กว่าคนอย่างเงี้ยงงวิธีทำให้คนปวดเสียนเวียนขมับตับแตกแยกไม่ออกบอกไม่ได้กลุ้มใจขมขื่นสะอื้นส่วงเราต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมเอาละครับนอกนั้นก็เป็นตัวอย่างวันนี้คิดว่าชั่วโมงนี้จะทำให้นักเรียนทั้ง5คนนะครับมีความเข้าใจมากส่วนนอกนั้นไม่รู้มันไปไหนของมันเดี๋ยวหมดชั่วโมงนี้ไปตามหามันสงสัยมันก็จะชวนกันไปกินข้าวอีกใช่ไหมหรือไม่ใช่คือเวลาครูยืนอย่างเนี้ยมันจะหล่อมากครูก็ยังงงอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่ามาเรียนแบบเข้าใจไหมงงเหมือนกันว่าถ้ายืนนี้ทำไมหล่อณรงค์ฤทธิ์แปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปกินข้าวได้แล้ว